ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของป่ายช่างซ่อมสีรถยนต์วันนี้เขาจะคว้าชัยนำเงินทุนไปทำไรอ้อยที่บ้านเกิดได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยเขากันครับจบม .6 มาทำงานเลยป่ะก็จบม .6 มาก็อยู่บ้านครับอยู่บ้านอยู่บ้านก่อนก็ช่วยญาติญาติก็มีธุรกิจแบบส่งน้ำอะไรเงี้ยก็ไปช่วยแกทำครับไปทำงานส่งน้ำอะไรใช่ใช่ครับก็เป็นรายได้เป็นรายได้เล็กน้อยนิดๆอ่าฮะเพราะว่าอยู่ที่บ้านผมอยู่กับตากับยายครับผมอ๋อไม่อยากไปไหนอยากอยู่ใกล้ตายายไว้ใช่ครับอือหือเฮ้ยแกตื่นยังวะ ดูลอยๆเหมือนจะไปได้ทุกเมื่อตลอดเวลา พอพี่สาวสอบสาธารณสุขได้งานคุณพ่อคุณแม่ก็เลยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งใช่ครับตอนนั้นรู้สึกยังไงบางที่พ่อแม่กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงก็รู้สึกปกติครับเพราะว่าแกก็ไปๆมาๆครับผมกาแฟแก้วหนึ่งเด้แล้วก็พอได้มาอยู่รวมกันก็ย้ายไปอยู่ระยองใช่ครับอ๋อๆคุณพ่อแม่ไปทำอะไรอยู่ที่ระยองทำงานครับเฮ้ยกาแฟไม่เอาแล้วไม่เอานวมมาดีกว่าเว้ยทำงานอะไรแล้วอ๋อก็ทำงานโรงงานนี่แหละครับอ๋อแล้วถ้าเรากลับไปทำไร่อ้อยที่บ้านอ่ะใครจะดูแลล่ะคุณพ่อคงจะไม่ไหวแน่ก็คุณแม่แล้วก็จ้างคนเอาครับอ๋อมีที่อยู่กี่ไร่ตอนนี้มีที่อยู่ประมาณ10ไร่ครับ10ไร่มันสามารถเราจะทําทีละชุดละกี่ไร่ก็ทํา10ไร่เลยใช่ครับอ๋อแล้วก็นอนแล้วก็รอผลผลิตอีก1ปีแหมเอาล่ะวันนี้พร้อมสู้ต่อมั้ยสู้ครับใช้เงินเท่าไหร่ดีทําไร่อ้อยสักประมาณ100,000ก็พอครับ100,000นะฮะไร่ละ 3,000ทั้งหมด10ไร่เป็น 100,000 บาทครับผมเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนั้นน่ะแสนนึงจะไปทำอะไรบ้างเหลือก็ไปเที่ยวไงครับเหลือก็ไปเที่ยวอ๋อมันต้องมีค่าพาคุณพ่อกลับบ้านด้วยใช่ครับเออแล้ววางแผนกลับบ้านยังไงเพราะว่าต้องฟอกไต4ชั่วโมงกับหนองบัวลำพูนี่ใช้เวลาเท่าไหร่จากระยองอ่ะใช้เวลา8ชั่วโมงครับ8ชั่วโมงก็คือกับเกือบวันนึงเลยแล้วต้องเตรียมตัวยังไงจะเตรียมตัวยังไงสำหรับการพาพ่อกลับครั้งนี้ก็แกก็จะมีแบบน้ำยาไปด้วยอะไรเงี้ยแบบเอาไว้ฟอกระหว่างทางครับฟอกบนรถไม่ได้ฟอกบนรถครับจอดปั๊มแล้วก็ฟอกโอเคนึกว่าจะฟอกบนรถยังไงครับพี่ตั๊ดครับก็เป็นน้องปายเป็นอีก1คนที่สู้ชีวิตยากครับผมเป็นอีก1คนที่สู้ชีวิตนะครับแล้วก็ถือว่าหนักหนาเอาการสำหรับเนาะที่ครอบครัวไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยครับก็เอาใจช่วยให้คุณพ่อร่างกายดีขึ้นหรือว่าหายเป็นปกติเร็วๆนะครับวันนี้พี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องปายเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะผลจะแพ้หรือชนะสู้ๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากรู้ว่าตอนร้องเพลงจะร้องไงอยากรู้เหมือนกันหนึ่งบทเพลงครับต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นก็คือเพลงนางไอของไอครับจากควายครับเชิญครน้องหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้น
เอาย้อนตำนานผ้าแดงนางไทยด้วยสัญญาหักที่มอให้ลมคือน้องหานใหญ่อีกจังสาดผ้าแดงนางไทยสิหักกันไปบ่วายสายแน่คือทอดคือเก่าแม่หักสองเฮาสิสุดทางฝันใจหายก็ยังยืนยันถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ได้เป็นแฟนไอ้สิจุดบั้งไฟแล้วฝากคำไปบอกพญาแทนบักผ้าแดงยังมันยังแก่นรอต่อสายแน่นั่งไอของไอจำได้อยู่ริมหนองหานเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเขาย้อนตำนานผ้าแดงนางไทยด้วยสัญญาหักสิมอให้ลมคือหนองหานใหญ่อีกจากสาดผ้าแดงนางไทยสิหักกันไปบ่ว่าไอ้สายแน่คือทอดคือเก่าแม้หักสองเฮาสิสุดทางฝันใจอายก็ยังยืนยันถึงศาสตร์นี้นั้นบ่ได้เป็นแฟนอายสิจุดบั้งไฟแล้วฝากคำไปบอกพญาแทนบักผ้าแดงยังมันยังแก่นรอต่อสายแน่นนั่งอายของอายศาสตร์นี้ขาดผู้ห่วงใจข้าสักใหม่นางอายของอายขอโทษนะครับขอโทษทำไมอันนี้จริงร้องดีกว่านี้แต่ว่าเมื่อกี้มันมีขี้กระเถอโอ้ขี้อะไรนะขี้อะไรนะขี้อะไรนะขี้กระเถอขี้กระเถอเหมือนผมนึกว่าไปแตกเหมือนไม่มาร้องเอาเงินอ่ะเหมือนมาร้องเอามีมอ่ะใช่แล้วเหมือนร้องไปแล้วเพิ่งตื่นอ่ะพอตื่นมาตรงโซโล่พอดีให้บิดขี้เกียจหน่อยเว้ยขี้เกียจหน่อยเว้ยให้ท่าเต้นนี่หัดนานไหมมันเป็นตามฟีลลิ่งของมันเองครับเวลาไปงานแบบมีคอนเสิร์ตทีเนี่ยเรากลับบ้านสวัสดิภาพมั้ยเราสวัสดิภาพกลับบ้านทุกครั้งมั้ยเราเต้นอย่างงี้มั้ยในงานคอนเสิร์ตก็ครับกว่าจะพูดได้แต่ละคําเหมือนพี่กุลจะล่วงอ๋อมันเป็นตามฟีลใช่มั้ยธรรมดาเราเป็นคนกินกาแฟมั้ยครับกินกาแฟมั้ยกินชาเขียวครับกินชาเขียวพี่ว่าเปลี่ยนเป็นกาแฟเข้มๆดีกว่ามันอาจจะทำให้เรากระตุ้นเลยจากกาแฟดีกว่ากินยาเถอะเป็นไงครับอีตาครับลืมไปหมดแล้วครับตอนนี้คือต้องบอกว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่ในตัวนะครับคนนี้แต่อาจจะประสบการณ์แค่นั้นครับจากนี้ก็ท่านคณะกรรมการครับเหมือนเดิมครับเอาใจช่วยครับขอบคุณครับพี่พีครับเป็นไงครับวันนี้ไปมาให้พวกเราได้จดจำนะผมรู้สึกแบบนั้นแล้วก็โอเคครับรับกลับเลยครับไม่ต้องแล้วอยู่ก่อนให้มันจบรายการผมปิดเนื้อเพลงหมดเลยนะผมพักได้เลยนะแล้วก็ผมรู้สึกประทับใจกับความเป็นเขาเหมือนเป็นผู้ชายจิ๊กโก้เฟี้ยวๆแบบพูดน้อยๆกวนๆแต่มีความจริงใจอยู่ในนั้นเพราะว่าให้ดูแลพ่อเขาก็ดูแลพี่สาวเขาก็ดูแลก็เป็นคนมีเสน่ห์นะฮะก็พูดเบาแต่เวลาร้องเพลงออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งแล้วก็เขาเป็นนักแสดงด้วยนะผมว่าเขาคือนักแสดงเข
าจะทำให้มันเพลงออกมาแรงมาดังหรือชัดถ้อยชัดคำในท่อนไหนเขาก็ทำได้แต่ไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาต้องร้องแบบนี้แล้วก็แสดงแบบนี้ให้เราเห็นคะแนนมันก็เลยออกมาไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าเหมือนร้องไปเรื่อยๆผมจับได้ท่อนฮุกถือว่าร้องได้ดีนะครับเห็นพลังออกมาตรงนั้นแต่ท่อนหนึ่งท่อนสองร้องเบาไปนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับพี่ชมพู่ค่ะตอนแรกไม่ได้คาดหวังกับการร้องเพลงของปายเลยกะว่าปายคงมาแบบฆ่าเวลา อยากมาเป็นมีมเล่นๆอยากมาให้ความสนุกแต่ผิดคาดนะถือว่าเป็นคนที่ร้องเพลงได้เลยนะคะแล้วเพลงนี้ก็ไม่ใช่เพลงที่ร้องง่ายด้วยร้องเพลงได้ร้องเพลงเป็นร้องเพลงดีแต่อาจจะขาดความมั่นใจในบางจังหวะเล็กๆน้อยๆหรือว่าไอ้ขี้กระเถิกมันออกมานั่นแหละ ตอนแรกเราฟังอยู่แล้วก็หันมองหน้าเอ้าลำโพงแตกเหรอหรือเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ช็อตเหรออ๋อมันคือเกิดจากตรงนี้นี่เองถ้าไม่มีมานะสงสัยจะแบบว่าเต็มร้อยกว่านี้ถูกไหมครับผมน่ะมันเป็นเพราะไอ้ตัวนี้มันทำให้เราแล้วมันเอาใหม่ได้ไหมล่ะไม่เอาใหม่ไม่ได้ตอนนี้มันหายแล้วไงไอ้ตอนนี้มันหายแล้วเหรอยินดีด้วยเอาไงเอาไงพี่ไม่ไหวแล้วน่ารักน่ารักถือว่าเป็นคนร้องเพลงดีเลยอาจจะแบบมีจังหวะของเสลดที่มันมามันทำให้เราแบบว่าปล่อยได้ไม่เต็มแต่ว่าโดยรวมเป็นคนร้องเพลงดีบางจังหวะทำได้ดีเลยบางท่อนบางหางเสียงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราฟังคะแนนนะจ๊ะชอบมากขอบคุณครับเอาฮะถึงเวลาที่คุณสาจะได้เพลิดเพลินกับการสื่อสารกันแล้วมีแต่เรื่องอยากชื่นชมชื่นชมอย่างแรกก็คือท่ามกลางหลายๆคนมองว่าปัญหานะที่เกิดขึ้นกับครอบครัวไปแต่ไปสู้กับมันจนดูเป็นเรื่องปกติดูไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ต้องตกอกตกใจกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างการอยู่ร่วมกับการห่างเหินระหว่างพ่อกับแม่เป็นคนที่โดนฝึกมาตั้งแต่เด็กจนพอโตก็บรรลุแล้วพ่อแม่กลับมาด้วยกันก็เฉยๆยอมรับมันแล้วก็ปล่อยวางนะครับแล้วก็อยู่กับงานแล้วก็คือถ้าผิวเผินเหมือนว่าถ้าดูตามทรงเขามันไม่น่าจะพาตัวเองมาถึงระยองทำไมล่ะครับน่าจะมาแถวถึงชุมแพก็น่าจะได้กลับชุมแพที่บ้านผมเพราะว่าหนองบัวลำพูน่าจะอยู่ใกล้ใช่ไหมชุมแพนี่ต้องถ้ามากรุงเทพก็ผ่านมาทางชุมแพแล้วก็ทะลุมาทางชัยภูมิหรืออะไรประมาณนี้คือดูกวนๆดูเหมือนไม่ใส่ใจอะไรดูทรงนะแต่ไม่ใช่เลยเขามีความลุ่มลึกแล้วก็แค่แสดงออกในอีกแบบหนึ่งก็เท่านั้นเท่าที่ครูเห็นไปนะไม่งั้นไม่สามารถพาตัวเองมาจนอยู่ในโรงงานผลิตรถยนต์ได้ซึ่งมันต้องผ่านการกลั่นกรองโดยระบบของแต่ละบริษัทอยู่พอสมควรแต่ปายสามารถไปอยู่ตรงนั้นได้มันพิสูจน์อะไรหลายอย่างตอนแรกก็นึกว่าตอนขึ้นต้นในการร้องเพลงนึกว่าจะไปไม่รอดมันมางัวเงียมากเพราะว่าเป็นท่อน A1 มันเป็นเปลือยริทึมเหมือนจะไม่รอดแต่พอผ่านลูกเสลดไปแล้วคือดีหมดเลยนะปายเสียงเพราะมากคือร้องตั้งแต่ท่อน2จนถึงสุดท้ายครูว่าปายร้องดีถึงขั้นดีมากเลยนะเสียงเพราะเก็บรายละเอียดได้นะครับมีจุดอ่อนแค่1จุด A1 ที่มันน่าจะสู้กับความไม่สมบูรณ์อันที่2คืออยากได้แรงเพิ่มอีกนอกนั้นคือเป็นคนร้องนางไอของอ้ายได้เพราะแล้วก็ร้องได้เก่งร้องได้เสน่ห์และรวมไปถึงลีลาท่าเต้นแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนดูท่าเต้นเหมือนจะร้องสหายสุราแต่ฟังเสียงออกมาเป็นนางไอของอ้ายร้องเพราะมากครับเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับเมื่อต้องเจอกับคู่ท้าสุดหินแชมป์39สมัยอย่างขิมนักศึกษาครูภาษาไทยจะงัดไม้เด็ดไหนมาตอบโต้เธอจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่ไปชมพร้อมกันครับขิมรับงานร้องเพลงแบบไหนบ้างรับทั่วไปเลยค่ะมีงานบ้านมีคอนเสิร์ตมีปิดวิกค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นงานบ้านงานบ้านงานบ้านนะฮะไปกวาดบ้านถูบ้านเลยไม่ใช่งานบ้านมันคือยังไงล่ะงานบ้านก็จะเป็นพวกงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานบรรจุอัฐิอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ทั้งงานแบบว่าแฮปปี้แล้วก็งานเศร้าๆรื่นเริงอะไรก็มีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการเตรียมเพลงไปร้องเนาะเอาล่ะแต่วันนี้ไม่ต้องเตรียมเยอะเตรียมเพลงเดียวก็พอสำหรับด่านนี้ขอหนึ่งเพลงครับเพื่อไปต่อเพลงนั้นคือเพลงรักจนไม่รู้จะรักยังไงค่ะเชิญฟังครับ
กิดอะไรกับความรักเราเหมือนมีเรื่องมีราวเรื่อยไปไม่เคยใช้เหตุผลคุยกันเลยสักครั้งอยู่ใกล้ใกล้แต่ยิ่งห่างไกลคล้ายๆเธอมีอะไรปิดบังแม้ขอโทษเธอทุกครั้งเธอยังรำคาญจะทำอะไรก็ไม่ถูกใจอยากเดินใกล้ๆยังรู้สึกผิดยิ่งคิดยิ่งเหนื่อยใจก็เพราะฉันรักเธอว่าเธอรักฉันจริงหรือทนอยู่เพียงเพื่อรอคอยคอยวันที่เธอจากลาก็แค่บอกฉันมาจะได้ไม่เสียเวลาทำใจที่ผ่านมาก็พยายามตามแต่ใจเธอทุกอย่างจนบางครั้งความเป็นฉันมันหายไปช่วยบอกกันสักหน่อยก็ดีถ้าหากวันนี้ฉันยังไม่ใช่จะได้รู้ว่าฉันควรไปทางไหนดีจะทำอะไรก็ไม่ถูกใจอยากเดินใกล้ๆยังรู้สึกผิดยิ่งคิดยิ่งเหนื่อยใจก็เพราะฉันรักเธอจนไม่รู้จะรักยังไงช่วยบอกคนที่มันน้อยใจคนนี้สักหน่อยว่าเธอรักฉันจริงหรือทนอยู่เพียงเพื่อรอคอยคอยวันที่เธอจากลาก็แค่บอกฉันมาได้ไม่เสียเวลาทำใจทำอะไรก็ไม่ถูกใจอยากเดินใกล้ๆยังรู้สึกผิดยิ่งคิดยิ่งเหนื่อยใจก็เพราะฉันรักเธอจนไม่รู้จะรักยังไงช่วยบอกคนที่มันน้อยใจคนนี้สักหน่อยว่าเธอรักฉันจริงช่วยบอกฉันมาจะได้รู้ว่าควรรักเธอยังไงพิมครับผมเป็นยังไงพี่ตั๊ดครับผมบ่ฮู้ว่าสิเว้ายังครับกะตามที่อ้ายฟังคิดว่าเป็นศิลปินผู้นึงเป็นนักร้องผู้นึงที่มาโชว์ในรายการมากกว่านะครับสำหรับเพลงนี้ยอดเยี่ยมครับขอบคุณครับเฮ้ยเจ้าของเพลงใช่ไหมนี่พี่พีหนูจะบอกว่าหนูร้องต่อหน้าเจ้าของเพลงเลยหนูซุ่มซ้อมเพลงนี้นานมากค่ะเพราะหนูชอบมากใช่หนูเคยเห็นพี่พีเล่นสดค่ะที่นึงเป็นงานผ้าไหมอำเภอปักธงชัยบ้านหนูแล้ววันนั้นพี่พีมาเล่นพอดีค่ะหนูก็ไปยืนดูพี่พีเล่นอยู่หน้าเวทีเลยวันนี้ตั้งใจมาร้องต่อหน้าพี่พีเลยมั้ยตั้งใจค่ะเออใจกล้ามากตื่นเต้นค่ะจริงๆก็ไม่ควรนะทําไมมันเสี่ยงไงมันเสี่ยงมันอาจจะหวือได้ง่ายๆก็ปกติเวลาผมร้องบนเวทีร้องสดก็จะไม่ค่อยเหมือนในแผ่นสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับแผ่นที่น้องร้องเมื่อกี้ก็ถือว่ามีความเป็นตัวของตัวน้องเองด้วยแล้วก็
ยังจับเอาความเป็นออริจินอลเวอร์ชันมาด้วย มันก็เลยเป็นความลงตัวแล้วก็เป็นตัวตนของเขาออกมาได้ชัดเจนแล้วก็ผมมองว่าเพลงนี้ท่อนฮุกมันยากเพราะว่าด้วยพยัญชนะของความว่าจนไม่รู้จะรักยังไงเนี่ยมันจะออกเต็มคำหรือว่าขึ้นจมูกดีเนี่ยตรงเนี้ยตอนอัดในห้องอัดก็บอกว่าอ่ะขึ้นนาสิกแล้วกันขึ้นจมูกแล้วกันจะได้ไม่ดูรุนแรงไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงมันเป็นเพลงอกหักแล้วก็มันสามารถหนักได้และเบาได้ในการดีไซน์แล้วแต่ใครจะไปร้องเลยวันนี้ถือว่าน้องขิมสื่อสารออกมาได้ดีนะครับวันนี้ถ่ายทอดได้ดีครับขอบคุณครับเป็นไงพี่ผู้วันนี้เหมือนมาดูศิลปินมาโชว์ในรายการจริงๆเหมือนร้องเสร็จปุ๊บคุยพี่แฟงแล้วเดี๋ยวจะมานั่งคอมเมนต์ตรงนี้อ่ะร้องดีมากวันนี้พี่ชมพู่ว่าขิมอ่ะเหมือนไปเตรียมความพร้อมทุกอย่างมาดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายสภาพจิตใจแล้วก็เสียงวันนี้เสียงไม่มีช้ำไม่มีแบบความไม่มั่นใจแล้วก็เหมือนสั่งได้ในเพลงที่ร้องเพลงนี้เพราะมากจริงๆไงยังหันไปมองแบบหน้าพี่พีเจ้าของเพลงกุศลาโอ้โหวันนี้อิ่มหูมากอ่ะฟังเพลินมาเต็มแล้วก็แบบเพราะมากเลยค่ะวันนี้ชื่นชมเลยนะชอบมากๆเดี๋ยวเราฟังคะแนนค่ะขอบคุณครับเพลงกุศลาครับวันนี้การแข่งขันถูกยกระดับเป็นสงครามเสียงเพราะไปแล้วเพราะไปก็มาแบบเหนือความคาดหมายนะครับดูทรงและไม่น่าจะเพราะแต่ร้องเพราะเขามีจุดแข็งที่เสน่ห์มีจุดอ่อนแค่มีเสลดเท่านั้นเองชอบส่วนคิมก็มาเพราะเลยลูกวันนี้แล้วก็เดินทางมาไกลจนใกล้ถึงหลักกิโลที่40แล้วในการเป็นแชมป์เพราะทุกครั้งที่ลงแข่งนี่ก็คงไม่ได้หมายถึงเพื่อที่จะชนะคู่แข่งอย่างเดียวแล้วแต่สิ่งที่อยากชนะมากที่สุดคือคนที่ดูอยู่ทางบ้านนับล้านๆคนที่จะเป็นพื้นที่ที่หนูจะต้องพิสูจน์ตัวเองกับเขาว่าหนูมีดีพอที่จะชนะใจเขาได้หรือเปล่าซึ่งวันนี้ถ้าเป็นความเห็นของครูโดยเสียงโดยความสามารถมันได้แล้วแต่สิ่งที่คิมจะต้องดูแลต่อไปคือว่าจะทำให้มีเสน่ห์อย่างไรและจะทำให้พอดีอย่างไรวันนี้กำลังจะเป็นเนี่ยดูมันดีหมดแต่วันหนึ่งถ้าได้เป็นแล้วเนี่ยจะรักษาหัวใจตัวเองยังไงอันนี้ก็แอบให้แอบคิดไว้คู่ขนานกันไปกับการแข่งขันเพราะว่ามันมาไกลแล้วเพราะว่าการร้อง 2-3 วันมานี่มันอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจมากแก้วเสียงลีลาแล้วการสยบความตื่นเต้นหนูทำได้ดีลูกส่วนกับวันนี้จะผ่านไอ้หนุ่มมัดเมาได้หรือเปล่า เพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าโดยอารมณ์แล้วไปมาดีกว่าอารมณ์เพลงเขาได้เปลี่ยนแต่ถ้าความแข็งแรงขิมได้เปลี่ยนก็เราสรุปกันตรงนี้ครับขอบคุณครับยินดีเชิญไปครับผมแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการจะต้องตัดสินใจครับไม่ใช่แค่ฟังเพลงเพราะๆอย่างเดียวนะวันนี้มีโชว์ตลกจากทางร้านด้วยแน่ๆเอาละฮะไม่พูดอะไรมากฮะดูภาพของทั้งสองคนฮะที่กำลังยืนลุ้นกันอยู่ฮะตื่นเต้นไหมเนี่ยไม่เอาสิสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกจากครูสลาครับวันนี้ฮะแชมป์ของเราผู้เดินทางมาไกลถึง39สมัยเจอกระบวนท่าไอ้หนุ่มบัดเมาจากปลายหนองบัวลำพูเข้าไปฮะดูซิว่าแบบไหนที่กรรมการจะชอบมากกว่ากันครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แกขิมครับผมแชมป์ออกนำไปก่อนฮะคะแนนต่อไปจากพี่พีครับวันนี้แชมป์ของเรากล้าหาญชันชัยฮะเอาเพลงของพี่พีเสด็จมาร้องต่อหน้าพี่พีเลยทีเดียวถ้าดีก็ดีไปถ้าไม่ใช่ก็มีเสียอยู่เหมือนกันจะได้จะเสียลุ้นกันไปฮะถ้าเป็นชื่อของขิมเธอคือแชมป์สมัยที่40ทันทีถ้าเป็นชื่อของปลายเสมอกัน1ต่อ1ฮะและพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้แก่ขิมครับผมแชมป์40สมัยจ้า
ครับเชิญหินจ้าเป็นไงครับครูครับวันนี้ที่เป็นรองขิมก็คือเรื่องเสลียดจริงๆเพราะว่ามันมีพื้นที่เสียหายของเขามา100ของเรามา90มันแหว่งไปนิดหน่อยก็อยากให้ปายได้เอาพลังจากวันนี้ไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับให้กำลังใจครับไม่อยากให้กลับเลยอยากให้ยืนอยู่เฉยๆแถวนี้จะได้อยากดูกันต่อไปแล้ววันนี้ฮะโรแลนด์เดทูล่าฮะมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณโรแลนด์เดทูล่านะครับที่มอบเงินให้ 3,000 บาทนะครับวันนี้ผมก็สู้เต็มที่ที่สุดแล้วครับเดี๋ยวพ่อกับแม่วันนี้คืนนี้ผมจะพาไปกินหมูกระทะนะแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์40สมัยที่จะไปลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์40สมัยไปเท่าไหร่ดีพี่แฟนเฮ้ยเดี๋ยวลองกระโดดกระโดดกระโดดโอกาสสุดท้าย1 2 3ไม่ได้อ่ะไม่ได้สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทจ้าเฉียดมากทุนเดิมห้ามีอยู่ 870,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 875,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยเอานะตัดมาอย่างน้อยวันนี้ตัดก็ได้เสียวเนาะได้เสียววันนี้ขอบคุณนะตัดชนะชัยครับติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน3เป็นกับรุ่นเล็กชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนว